ช่วงที่3สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้ารายการมอเตอร์สปอร์ตวาไรตี้กันต่อครับช่วงนี้มืดค่ำลงยุงก็มานะฮะนึกว่าชายทะเลจะไม่มียุงที่ไหนได้เลยยุงชุมมากกว่าที่อยู่กรุงเทพซะอีกนะฮะยุงทะเลก็ตัวใหญ่เบลอเทอร์ก่อไฟผิงไฟเอาควันไฟไล่ยุงยังไงก็ไม่ไปสักทีเพราะฉะนั้นแล้วรีบนำเสนอเรื่องราวกันต่อเลยดีกว่านะครับครั้งหนึ่งนะครับรายการของเราก็นำเสนอเรื่องราวที่เป็นสาระประโยชน์ให้กับท่านผู้ที่ใช้ยานยนต์เกี่ยวกับเรื่องของยางที่หาซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเรื่องราวของยางกูรูเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปนั้นกับบทสนทนาเป็นเช่นใดชมกันก่อนแล้วเดี๋ยวมาว่ากันครับวันนี้รายการของเรานะครับก็มีเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถทั่วไปนะครับกับเรื่องราวของยางนะครับวันนี้ผมเองก็ได้มาร่วมงานถ่ายรูปเรียกว่าเป็นเกียรติหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะหรือว่าจะให้เกียรติกันก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีก็ได้นะครับวันนี้ผมนั่งอยู่กับพี่ก๊อฟแล้วกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับเราเคยเจอที่หัวหินครับเดี๋ยวไม่ว่ากันอีกทีล่าสุดเพิ่งเจอเลยพี่เลนะครับผมสวัสดีครับวันนี้พอมาผมรู้สึกว่าแปลกกับชื่อยางกูรูนี่มีที่มาหรือว่าหมายถึงอะไรครับเดี๋ยวให้พี่เลนแนะนำก่อนดีกว่าพี่เลนผมเองก็ทำธุรกิจยางนะครับพี่ใช้ชื่อว่าบริษัทเคบีเอ็นมอเตอร์คาร์นะครับเราทำธุรกิจยางมา8ปีแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เราก็ทำเป็นยางออนไลน์ขึ้นมาซึ่งเป็นช่องทางการตลาดที่ใหม่ล่าสุดนะครับใช่ยี่ห้อยางกูรูยางก็คือยางกูรูอะตัวมันเป็นหมอยางครับเป็นหมอยางเป็นหมอยางเลยไม่ใช่ยางยี่ห้อยางกูรูไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับแต่มียางหลายศูนย์รวมยางศูนย์รวมยางครับยางเลือกที่มีคุณภาพที่ดีครับยางกูรูของเราจุดเด่นของเราคือว่าเรารับการรับประกันที่อยู่นานเนี่ย2ปีถึง5ปีกับยางประเภทไหนครับทุกประเภทครับทุกประเภทชนิดที่ซื้อกับเราพี่เลกับพี่ก๊อฟนี่มียางประเภทไหนบ้างตั้งแต่แท็กซี่แท็กซี่มีครับถึงซุปเปอร์คาร์พอร์เช่ทุกอย่างครับซุปเปอร์คาร์รถเก๋งนะครับนั่งคุณจะเอาแบบว่าคืออยู่ที่สไตล์การขับขี่เวลาซื้อยางกูรูกับเราเนี่ยจะแปลกนิดนึงคือเราจะถามหมดว่าคุณใช้ยางใช้รถประเภทแบบไหนนะครับรถซุปเปอร์คาร์ก็อีกแบบนึงรถนั่งซีดานก็อีกแบบนึงรถใช้งานหนักก็อีกแบบนึงนะครับเราแตกต่างกันที่ดอกยางแล้วแต่ประเภทของรถด้วยใช่ครับให้เหมาะกับการใช้งานของลูกค้านะครับแล้วมีขอโทษนะครับมียี่ห้อยางที่อยู่ในเรียกว่าเครือของยางกูรูหรือเปล่าครับยางเราก็จะมียางคุณภาพหลายแบรนด์ชั้นนำนะครับอาทิเช่นยางกูเดียนะครับยางดันล็อกนะครับยางอพอลโลนะครับแล้วอย่างนี้ยางกูรูนี่เรื่องของราคาในแต่ละไซส์แต่ละยี่ห้อแต่ละคาแรคเตอร์ของยางจะมีความแตกต่างท้องตลาดครับราคาเราคิดว่าราคาเราดีที่สุดนะครับราคาเราถูกกว่าในท้องตลาดบางเบอร์เนี่ยเป็นเท่าตัวหนึ่งยกตัวอย่างเช่นยาง Toyota Vios นะครับรถ Vios เนี่ยถ้าไปเปลี่ยนข้างนอกราคาก็อยู่ประมาณสัก 2,500 ถึง 3,500 นะครับนี่คือสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดฮะยางเกรดเดียวกันคุณภาพเดียวกันนะครับเส้นละ 2,500 ถึง 3,500 3,500 ครับใช่ครับแต่วันนี้ซื้อกับยางกูรูเนี่ยไม่ถึง 1,500 บาทโอ้ต่างขึ้นนะครับก็คือว่าประหยัดเป็นได้4เส้นนะครับเส้นเดียวเส้นเดี๋ยวตกใจเดี๋ยวตกใจไม่คุณเข้าใจอะไรเดี๋ยวนี่อาจจะเข้าใจว่า4เส้นนะครับอันนั้นประหยัดเขาใส่ครับโมไปแกะรองแล้วแล้วแกะ
ียกว่าซื้อผ่านบัตรเครดิตได้นะครับเดี๋ยวไปซื้อผ่านบัตรเครดิตมีตังค์จะไปซื้อเนี่ยฮะพอทราบราคาแล้วก็เรื่องของความหลากหลายของยางแล้วแต่ถ้าอยากจะไปซื้อที่ไหนซื้อผ่านบัตรได้ผ่อนได้อะไรที่เขาถึงเขาทำกันได้เราก็ทำอยู่นะครับจริงๆแล้วผมอยู่สายไดเรกต์มาร์เก็ตติ้งนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็ทำการตลาดนะพอดีท่านเล็กชำนาญเรื่องยางก็เลยมาหาลือกันก็เลยบอกเอ้าไหนๆก็ทำก็ทำละเราทำยางในราคาถูกคุณภาพเหมือนกันแล้วก็ให้คนได้ซื้อตรงกับคนที่เป็นดีลเลอร์เป็นเจ้าใหญ่ของยางในประเทศนี้ดีกว่านะครับก็คือตัดในเรื่องของขั้นตอนการขนส่งโลจิสติกขนจากโรงงานมาภาคการตลาดมาไว้ที่โรงมาไว้ที่โกดังโกดังส่งที่บ้านไม่ต้องไปส่งที่ศูนย์ย่อยๆอีกส่งบ้านแล้วก็ไปหาร้านขายกันเองใช่แล้วคือง่ายมากตามศูนย์ใกล้ๆบ้านท่านก็มีกันมีใบรับประกันเรียบร้อยเรียบร้อยครับทำไปทำมาได้กำไรกันบ้างไหมจริงๆเราก็หวังจะให้ถามจะแบบมันน่าถามนะครับว่าทำไปทำมามันได้กำไรหรือเปล่าเพราะว่าราคาแตกต่างกันครึ่งเลยหรือว่าคือว่าธุรกิจทางด้านยางรถยนต์นี่มันมีผลต่างมากขนาดครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับที่ผู้ประกอบการด้วยนะครับว่าจะเลือกยางประเภทไหนนะครับอย่างของเราเนี่ยชัดเจนว่าเราต้องการเอาคุณภาพนำครับราคาก็ได้ด้วยนะครับลดค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้านะครับจริงๆแชร์ตรงนี้นะพี่อ่ะผมว่านะจริงๆศูนย์บริการเขากับเราคุณภาพแต่ประเด็นคือศูนย์บริการเนี่ยเขาก็จะทำเซอร์วิสอื่นๆต้องจ้างช่างจ้างแคชเชียร์จ้างโปรโมททำนู่นทำนี่สุดท้ายไอ้ตรงนี้เนี่ยที่เรายกออกไปก่อนส่วนต่างนี่แหละเอายางไปแล้วก็ติดตั้งนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนยางแต่ต้องการเซอร์วิส1ถึง10 11 12อะไรเงี้ยคือส่วนต่างผมก็มากพอสมควรนะครับก็เลยเอามาลดให้ลูกค้าอ๋อตรงนี้นี่เองก็เรียกว่าไดเรกต์ครับซื้อแบบจริงผมก็อยากจะมีอาชีพเสริมนะฮะแล้วก็เล็งไว้ว่าตัวเองนี่ก็เป็นคนที่ชอบเดินทางชอบขับรถอยู่แล้วก็คิดอยากจะขับแท็กซี่บ้างอะไรเงี้ยฮะก็คิดว่าน่าจะดีนะครับเพราะเวลาเดินทางไปไหนใครที่เดินทางไปทางเดียวกันก็รับไปด้วยได้ตังค์ด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามาขับแท็กซี่รุ่นนี้นะฮะเราก็คงจะต้องเลือกผู้โดยสารนะฮะเลือกไหมอันนี้แหละครับอันนี้แล้วแต่พี่อ่ำนะครับเลือกหรือไม่เลือกแล้วแต่พี่เดี๋ยวนะอันนี้คุยเล่นๆกันนะผมคิดว่าถ้าเกิดผมขับแท็กซี่คันนี้นะครับแล้วก็มีผู้โดยสารเป็นผู้ชายแล้วกันนะฮะขึ้นโดยสารรถคันนี้จะไปไหนก็แล้วแต่ผมก็จะต้องบอกเขาว่าถ้าค่าโดยสารคุณไม่พอกับระยะทางที่ไปถึงที่หมายนะครับก็จะต้องจ่ายเป็นการลวนลามกันเองแล้วกันนะฮะเพราะว่ารถคันนี้ออกมาใหม่ๆแล้วน่าจะอยู่ที่7 ล้านกว่าไม่ทราบว่าพี่คิดอะไรอยู่ถึงจะมาหารายได้จากการขับแท็กซี่ครับพี่เดชพี่แนะนำก่อนนะครับผมเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายรถแท็กซี่ป้ายแดงฮะเป็นผู้ผลิตนะครับเป็นผู้ผลิตครับและจำหน่ายแท็กซี่ป้ายแดงที่เป็นสีเขียวเหลืองอ่ะใช่ครับที่เป็นสีเขียวเหลืองแล้วก็สีเหลืองล้วนครับเป็นผู้ผลิตนี่หมายถึงว่าเป็นคนประกอบรถติดแก๊สติดมิเตอร์ทำสีทุกอย่างทะเบียนเรียบร้อยครบทุกอย่างพร้อมวิ่งหาเงินเลยพี่ยะทำมานานยังครับทำมาแท็กซี่เดียวทำมาประมาณ7 ปีครับแล้วเกิดอะไรขึ้นที่มาทำกับคันนี้ฮะจริงๆเราต้องการยกระดับนะครับว่าวงการแท็กซี่เนี่ยมันไม่ใช่คนขับแท็กซี่เนี่ยขับแท็กซี่แล้วเนี่ยค่อยต่ำนะเป็นอาชีพที่แบบได้โอกาสไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แท็กซี่ที่มาป.4 แล้วก็มาขับครับตอนนี้มีความรู้มีเหมือนกันครับเราต้องการส่งเสริมให้บุคลากรที่ดีๆเนี่ยเข้ามาในระบบแท็กซี่เพื่อให้บริการผู้โดยสารให้มีความไว้ใจทั้งตัวรถและก็คนซึ่งอาชีพแท็กซี่ที่เป็นเขียวเหลืองคือเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของคนเดียวครับก็จะมีรายได้แล้วก็มีเหมือนกับเป็นทรัพย์สินที่เหมือนกับเก็บถ้าจะไปเช่าอย่างเงี้ยครับ2กะนี้ก็คงเป็นพันใช่ไหมครับก็2กะก็ตกประมาณถ้าทั้งวันนะพี่24 ชั่วโมงก็ประมาณ1,100 บาท1,100 บาท Toyota Altis รุ่นใหม่เลย
นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นเขียวเหลืองถ้ามาซื้อกับเราเนี่ยตกแค่เฉลี่ย24ชั่วโมงนะวันหนึ่งประมาณ600กว่าบาทต่างกันเกือบครึ่งครึ่งเลยใช่ครับต้องมีเงินดาวน์เท่าไหร่ก็ดาวน์อยู่ประมาณหลักหมื่นไม่เกินแสนถ้ามีนี่คุ้มกว่าเยอะเลยครับคุ้มกว่าไม่เช่าขับไปก็เหมือนกับค่าเช่าค่าผ่อนไปก็เหมือนกับเป็นทรัพย์สินที่ผมวัดนะครับผมผ่อนเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละฮะเป็นตัวเลขที่คุณน่าจะพอใจแล้วก็การขับแท็กซี่เดี๋ยวนี้ก็ผมคิดว่าการหารายได้จากการขับแท็กซี่ก็เป็นอาชีพที่อิสระนะถ้าเจอลูกค้าดีๆก็อาจจะพาไปไหนต่อไหนกันหมายถึงว่าเหมาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวอะไรกันไปเลยนะฮะเดี๋ยวให้พี่เลนนะครับพาดูแท็กซี่พิเศษคันนี้หน่อยครับที่เป็นแท็กซี่ VIP จาก KTNเคยมีผู้โดยสารมาเรียกใช้บริการยังครับพี่เลครับก็มีเราทำเพื่อเราทำออกงานที่อ๋อทำออกงานเราไม่ได้แบบว่ารับมาเพื่อจะรับผู้โดยสารนะครับอันนี้ทำมาเพื่อโชว์เพื่อโชว์อ่าฮะใช่ครับเพื่อให้เห็นถึงเพื่ออาชีพเป็นการยกระดับอาชีพแท็กซี่นะครับก็เป็นแท็กซี่เป็นยกระดับให้คนที่คนนอกวงการเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสู่ในระบบแท็กซี่ได้ครับผมไม่ยากนะครับก็ดูแล้วก็เหมือนกับเป็นการโฆษณาด้วยหรือเปล่าครับก็เป็นการโฆษณานะครับโฆษณาบริษัทด้วยบริษัทด้วยบริษัทเคเวียนมอเตอร์คาร์ครับผมใครที่สนใจนะครับตอนนี้อาชีพถ้าว่างอยู่จริงๆแล้วมีอาชีพมากมายนะครับที่ให้เลือกแล้วแต่ว่าใครถนัดแบบไหนชอบแบบไหนครับถ้าชอบครับควรจะไปทำอาชีพนั้นครับนะฮะเฉลี่ยถ้าเกิดว่าขับชั่วโมงนะพี่เอาขับหลังเลิกงานก่อนแล้วกันสมมุติพี่ทำงานประจำอยู่หลังเลิกงานพี่ขับว่า6ชั่วโมงเนี่ยรายได้ก็ประมาณ1,000กว่าบาทแล้วถ้าเกิดว่าขับสักวันนึงสัก8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงอันนี้ก็เกินละ 2,500 3,000 ก็ใครถ้าไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวาสนาแล้วก็น่าจะเป็นทางเลือกทางเลือกนึงใช่ครับติดต่อได้ไหนครับพี่เลยครับครับติดต่อก็ถ้าอยากจะเป็นเจ้าของแท็กซี่ไม่ใช่คันนี้นะฮะครับไม่ใช่นะฮะก็เบอร์ทั่วไปขออนุญาตเป็นเบอร์ด้านล่างนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ตามที่แจ้งไว้อยู่ว่า Facebook นะฮะด้านล่างนะครับเว็บไซต์เราก็มีครับแล้วแท็กซี่ของ KPN นี่จะมีอะไรพิเศษมากกว่าที่อื่นมั้ยถ้าเกิดใครจะมาซื้อจากที่นี่เหมือนกับที่จะมาซื้อยางกับยางกูรูนะครับของเราที่เรากล้ารับประกันนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับ1ปีนะครับทุกชนิดนะครับแล้วก็อุปกรณ์แก๊สเนี่ยเราประกันให้1ปีเช่นกันสีเนี่ยสีเราใช้สี 2K ที่ใช้สีที่พ่นในรถยุโรปนะก็จะเป็นได้ความเงางามสวยงามครับแล้วก็ออปชั่นภายในที่ออปชั่นที่อำนวยความสะดวกสบายเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับแท็กซี่เดี๋ยวนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วก็ขับสบายเดี๋ยวขอถามหน่อยบางทีมีไฮบริดด้วยไหมไฮบริดก็มีครับแนะนำไหมแต่แนะนำว่าเป็นแก๊สดีกว่าเป็นแก๊สประหยัดกว่าครับค่าบำรุงรักษาอะไรนั้นก็ถูกครับก็ซื้อยางสามารถซื้อยางในยางกูรูได้นะครับใช้บริการศูนย์บริการของเราได้มี20สาขาและจากการสนทนานั้นนะครับผมก็เลยคิดถึงประโยชน์ของผมที่อาจจะได้รับนะครับในการที่ขอการสนับสนุนจากทางแท็กซี่ VIP KPN แล้วก็ยางกูรูนะครับเพื่อที่จะได้มาทำการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบกันอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ก็เลยต้องขอผู้สนับสนุนกันเลยได้นำเสนอแผนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมอเตอร์สปอร์ตให้กับผู้ที่หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนเนี่ยได้รู้ถึงข้อมูลต่างๆว่าทำไมเราถึงมาแข่งรถกันแข่งรถแล้วผู้สนับสนุนจะได้อะไรตรงไหนบ้างสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาแข่งขันในกีฬามอเตอร์สปอร์ตนะครับก็บางท่านก็ยังไม่รู้ว่าจะไปขอสปอนเซอร์ที่ไหนแบบไหนก็ดูเป็นแบบอย่างกันไปก่อนเลยครับว่าเอกสารที่ขอผู้สนับสนุนนั้นจะต้องมีรายละเอียดอะไรบ้างก็ต้องมีเรื่องราวของวัตถุประสงค์ก่อนนะครับเรื่องราวของการแข่งขันที่จะเข้าร่วมในการแข่งขันแล้วก็สิทธิประโยชน์ที่ทางผู้ให้การสนับสนุนนั้นจะได้รับมีอะไรบ้างก็ไม่มากครับก็แค่ทำรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านั้นไปแล้วก็เรื่องของรูปร่างหน้าตาของรถแข่งจะเป็นยังไงให้เหมาะสมกับผู้ที่ให้การสนับสนุนเห็นแล้วนึกอยากจะให้การสนับสนุนซะเหลือเกินนะครับถ้าเป็นไปได้เรื่องราวเหล่านี้ก็อาจจะเป็นผลดีสำหรับผมในการที่จะขอการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนรายนี้นะฮะรูปร่างหน้าตาก็ออกมาดูดีนะครับ
มีแท็กซี่คันหนึ่งวิ่งอยู่ในสนามแข่งก็คงจะแปลกตาดีเหมือนกันแล้วก็คงจะเป็นที่น่าสนใจและนี่ก็เป็นแผนงานของผมนะครับที่คิดไว้ว่าถ้าเกิดได้รับการสนับสนุนก็คงจะได้กลับมาแข่งรถยนต์ทางเรียบในรายการ Toyota Motor Sport อีกแน่ๆเลยในปีนี้นะครับก็เลยให้โอกาสตัวเองได้ออกมาพักผ่อนอย่างใจที่ระยองแห่งนี้แต่ดูแล้วว่าจะคงจะพักต่อไม่ไหวนะครับเพราะว่ายุงเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ท่านผู้ชมชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนส่วนผมเองก็คงจะต้องไล่ยุงกันไปก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันใหม่ว่าไปไหนกันดีสักครู่ครับช่วงที่3สนับสนุนโดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นรถยนต์โตโยต้า